สวัสดีครับผมมันพินและฟิลไทย .blogspot.com นะครับวันนี้จะมาแนะนำสถานีขนส่งหมอชิดนะครับก็จะมี2ชั้นนะฮะ2ชั้นก็คือชั้นบนกับชั้นล่างนะครับทีนี้เนี่ยถ้าใครจะซื้อตั๋วภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็จะอยู่ชั้นล่างก็มีตั้งแต่บริเวณที่ขายอยู่ที่โถงด้านนอกนะครับมีก็มีวิทยาทัวร์สมบัติทัวร์อะไรต่างๆนะครับตอนด้านหมุนจะเป็นบขส.แล้วก็บริษัททัวร์ต่างๆที่ไปภาคเหนือนะครับก็จะอยู่ตรงนี้มีบริการรับขนสัมภาระด้วยนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งขาออกนะครับคนละฝั่งกับฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้าก็คือที่เราโผล่มาตอนเช้าๆนะครับตื่นมางวงเงงงวงแงจากบนรถทัวร์นะครับตรงนั้นเนี่ยจะอยู่อีกฝากหนึ่งของอาคารตรงนี้อันนี้คืออาคารฝั่งขาออกนะฮะครับก็ที่ขายตั๋วแล้วก็ข้างในก็เป็นที่ขายตั๋วเหมือนกันแล้วก็เป็นพักผู้โดยสารครับคนที่มาที่นี่ก็คือ 1. มาซื้อตั๋ว 2. มารอเดินทางนะครับครับตรงนี้เดินเข้าไปก็จะมีคือนอกจากมีภาคเหนือแล้วที่ชั้นล่างเนี่ยยังมีภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคกลางดังนั้นจำไว้ง่ายๆครับชั้นล่างเนี่ยภาคเหนือภาคตะวันออกภาคกลางนะฮะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ระยองนะครับมอเตอร์เวย์นะครับฝากมีอะไรคือไม่ต้องไปขึ้นเอกมัยก็ได้นะครับสมัครขึ้นที่นี่ได้นะครับรวมทั้งที่นี่เนี่ยก็ยังมีรถไปสายใต้ด้วยฮะสายใต้ก็จะอยู่ชั้นล่างนี้เหมือนกันรถไม่ใช่ไปสายใต้นี่คือไปทางภาคจังหวัดทางภาคใต้นะครับมีไปสมุยไปสงขลาไปอะไรหลายที่ก็ขึ้นได้ที่นี่นะติดต่อซื้อตั๋วได้ที่ชั้นล่างชั้น1นะส่วนชั้น2ชั้นบนเป็นอะไรนั้นเนี่ยก็คือเป็นสายอีสานนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูสายอีสานหรือสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะว่าทางนู้นก็มีจังหวัดเยอะแล้วก็มีจังหวัดใหญ่ๆหลายแห่งนะครับตรงนี้ก็ขึ้นมาจะเดินขึ้นบันไดมาก็ได้นะครับแล้วก็หรือจะขึ้นลิฟต์มาก็ได้นะครับเขียนมาล่าซื้อตั๋วแล้วก็เดินขึ้นมาก็เป็นโถงโล่งนะครับแล้วก็ตรงนี้มีนะครับมีศูนย์อาหารมีทางไปชานชาลานะครับแล้วก็มีที่พักอยู่ตรงกลางตั๋วสายอีสานเนี่ยก็จะอยู่ร้อยละรายรอบบริเวณตรงนี้หมดนะครับถ้าตรงไหนเป็นของบขส.จะเห็นส้มๆอย่างเงี้ยครับบขส.นี่บางทีเขาเขียนชื่อไว้แยกต่างกันนะครับแต่ว่าเข้าช่องไหนก็ได้เหมือนกันนะฮะซื้อตั๋วช่องไหนก็ได้เหมือนกันถ้าซื้อของบขส.หรือบริษัทขนส่งนะฮะครับก็จบคร่าวๆนะครับคือทวนอีกครั้งนะครับชั้น2เนี่ยด้านบนเนี่ยเป็นสายอีสานนะครับถ้าบอกเขาว่าจะไปสายอีสานแท็กซี่ก็จะขึ้นชั้น2ให้แต่ถ้าไปทัวร์ไปรถไปสายเหนือนะฮะเขาก็จะลงมาชั้นล่างไปสายเหนือสายตะวันออกก็จะลงมาชั้นล่างให้